บอกข่าวก่อกระแสไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดแรกนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ครับไปกันที่โรงพยาบาลคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนายสรรประชาทุกอ่อนทันตแพทย์ชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขุงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮโฟจำนวน2เครื่องเครื่องละ 200,000 บาทครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดและโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟจำนวน540เครื่องและมีพระราชาอนุมัติพระราชทานแก่โรงพยาบาลแล้วจำนวน522เครื่องในกว่า69โรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตวันที่24พฤษภาคม2564ค่ะครับผมในส่วนของเครื่องออกซิเจนนะคะก็จะมีการพระราชทานให้โดยในครั้งนี้ค่ะบริษัทไทยเบฟเบรดจำกัดมหาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานนี้จะมีส่วนในการรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 หมดไปอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้จะสามารถนำไปปรับใช้ช่วยเหลือคนไข้โรคอื่นๆได้ในอนาคตด้วยค่ะถามว่าทำไมช่วงนี้เราถึงต้องการเครื่องช่วยหายใจเป็นจำนวนมากอย่าลืมนะครับว่าโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจคือปอดนั่นเองนะฮะหลายครั้งเนี่ยผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลยถูกต้องนะคะคุณพิพัฒน์พูดถึงผู้สูงอายุนะคะข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการเข้ารับวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจต้องขอเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีข่าวรายงานมาว่าผู้สูงอายุนะคะทยอยมารับวัคซีนกันก็จริงแต่ปริมาณเนี่ยบางตามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวต่อไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศเข้ารับวัคซีนโควิด-19 นะคะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่จะมีผู้ที่มารับวัคซีนนะคะก็บางตาลงจากเดิมค่ะเนื่องจากทางด้านของศบค.จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้แจ้งให้ประชาชนที่มาเข้ารับวัคซีนส่วนใหญ่ที่ต้องลงทะเบียนกับทางหมอพร้อมนะคะทราบว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะฉีดโดยฉีดได้จนถึงวันจันทร์นะคะที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้นซึ่งในช่วงเช้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจบรรยากาศที่โรงพยาบาลนะคะก็ทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะคะเกิดความตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะผู้สูงอายุเนี่ย60ปีขึ้นไปมีโรคประจำตัว7โรคกลุ่มเสี่ยงดังนั้นทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนตัดสินใจเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปจนกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยจะถูกจัดสรรเข้ามาในพื้นที่ค่ะครับและส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นผู้สูงอายุที่เข้ามารับฉีดวัคซีนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็เป็นการยินยอมที่จะฉีดวัคซีนซิโนแวคเพราะว่าไม่อยากรอครับอีกทั้งประเมินผลข้างเคียงน่าจะน้อยกว่าแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่และจะถูกจัดสรรอย่างเพียงพอหรือไม่นะครับตัดสินใจก็เลยต้องตัดสินใจฉีดก่อนในครั้งนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการอย่างดีนะครับโดยมีจุด one stop service สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นจะมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาพานั่งรถวีลแชร์มายังจุดนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลจะสอบถามข้อมูลลงทะเบียนให้แล้วก็จะมีพยาบาลมาฉีดวัคซีนให้ที่จุดดังกล่าวแล้วก็นั่งรออีก30นาทีเพื่อดูอาการนะฮะแล้วก็เดินทางกลับได้มาดูในเรื่องของสตินะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะจังหวัดพิษณุโลกครับยังไม่พบผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้มาเป็นวันที่4แล้วอันนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีเลยนะฮะรวมตอนนี้นะครับ354รายรักษาหายแล้ว328รายรักษาอยู่26รายเท่านั้นนะฮะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รอวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะก็คงต้องรอกันอีกสักระยะนึงนะคะจะมีเพิ่มเติมเข้ามาในแต่ละพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ย
เมื่อถึงคิวของท่านแล้วไปที่สถานที่เขาฉีดเนี่ยนะครับเขาจะบอกคุณก่อนว่าคุณจะได้เป็นวัคซีนของอะไรเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าที่จองใหม่จะเป็นแอสตราเซเนกาแต่ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามามีแต่ซิโนแวคนะฮะคุณสามารถปฏิเสธได้ว่าจะไม่เอาซิโนแวคนะแล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาจะทำคิวให้คุณใหม่เพื่อไปรอรับแอสตราเซเนกานะครับถ้าเกิดใครประเมินแล้วจริงๆแล้ว2วัคซีนเนี่ยประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันแหละนะฮะอยากให้รับวัคซีนกันประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่าท่านต้องการอะไรอันที่สบายใจด้วยถูกต้องนะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะคะได้ทั้ง2ตัวเลยค่ะสำหรับวัคซีนซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาค่ะใช่ครับอย่างเมื่อสักครู่เราบอกว่าพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์การรับวัคซีนก็เริ่มสูงขึ้นทำให้การติดเชื้อโควิด19ตอนนี้4วันแล้วที่ไม่มีผู้ติดเชื้อยังคงเป็นไข่อยู่ตอนนี้เราต้องช่วยกันนะคะให้ไข่ของเรายังคงเป็นไข่ต่อไปนะคะจะได้ไม่เพิ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพราะว่าพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่เราไม่อยากเพิ่มผู้ติดเชื้อขึ้นเลย